เราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยแคจปะไทม่ีให้กลางใครวัชน่วยแคสปัทตวี์เลยใครช่วยแคก็ปคไปือถ้ทากีลางวันไม่มาก็คือจะมาขอสัมที่หลังก็คือจะไม่ให้ต่ำเลยจริงเอาโอจ้ริงโกรธยขู่นะขู่นะต้องบอกแกงช่องวันแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะวันสามสิบเอ็ดช่องเก้าก็ต้องมาช่วยเด้อ อ่ะอ่ะคือตอนนี้ช่องเก้ากำลังถึงนี้ไม่ด้ได้วยออนช่องเก้าช่องเก้าก็ต้องมาช่วยเด้อลูกหลานเด้อ หลังจากที่เรารอคอยกันมานานแสนนานเอ้ยเรายังมีรูปไว้นี่อยู่เลยคุณเพชรไม่เดินสายหรอกเดมิีนรเดูปิไว้นเนี่ยวันที่เราบวงสรวงจำได้ป่ะที่เราถ่ายเดิรูนปกสันายอ่ะช่วงไหนอ๋อ อย่าพูดถึงสองสามปีก่อนนะ แรงมากแรงมากพี่ตเจอนนั้พนาเดินสายไหมอ่ะเดินครับเดินแต่ว่าจะไปเดินใกล้ๆออนสักประมาณแบบเกือบวีคช่วงวีคก่อนออนแหละหรือไม่ก็ออนไปแล้วแล้วก็ค่อยเดินอะไรเงี้ยสักวีคนั้นแหละประมาณอ๋อเดี๋ยวดูย่าอีกทีนึงว่ามันจัดตารางได้ช่วงไหนอะไรเงี้ยอืมใช่จะมีเดินอยู่แล้วน่าจะประมาณวันสองวันนะครับคุณเดินวันสองวันอุ้ยพี่จคุณุ่มคุณเพชรพี่จุ่มสวัสดีพี่จุ่มอยู่ในไลฟ์ได้นะไม่เอาพี่จุ่มอยู่ในไลฟ์ก็อยพีู่จุ่่มพเีพิ่่งจุล่มงอยจู่ากในไลฟ์เราไลฟ์สามคนไม่ได้ใช่ปะไม่ได้จ้าเราต้องคิดแอปพลิเคชันซูมแล้วล่ะจ้าถ้าอย่างนั้นนะประชุมกันสามคนจ้าบอกว่าโอ้ยคุณเพชรนอนดึกจ้าคุณเพชรไม่ใช่คนปกตินะจ้าพี่ต๋อมถามว่าคุณเพชรไม่ง่วงหรอว่าคุณเพชรไม่ใช่คนปกติจ้าเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วแล้วก็โดนโทรลงมาจ้าไม่ดูแลคนแก่เลยอุ้ยพี่หนึ่งพี่สองยังไปกดไลค์กันอยู่เลยจ้าไม่รู้กดโอ้ไลค์ใครบ้างตาเรยาอ่ะพีทอเกนจ้าวันนี้มันเหนื่อยไงวันนี้เมาเรือด้วยใครย่าเหรอมาเพชรกับสิงห์นี่แหละสิงห์ก็นอนตุยอยู่สองคนน่ะเพชรก็ตุยบนเรือและด้วยความที่นางด้วยความที่นางว่ายน้ำไม่เป็นเว้ยนางไม่กล้าลงน้ำเว้ยใครใครเพชรเหรอเออไม่ดำน้ำไม่ลงเพชรว่ายน้ำไม่เป็นเหรอใช่แต่จุ๊บก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่านี่นี่กล้าลงกินยาเดือดแกงกลัวในทะเลมันดูน่ากลัวกลัวนางเงือกจะมาลากขาไปโอ้ยบอกเนี่ยบอกให้ไปดูแลย่าไม่ไปดูแลย่าเลยคุณเพชรดูแลทั้งวันเลยวันนี้คุณพี่วันนี้ก็เดินจูงแขนตลอดเวลานะพี่ฝนก็คือสิ่งต้องดูแลพ่อส่วนเพชรดูแลพี่น้ำใช่ไม่ดูแลไม่ได้นะรุ่นนี้คือถ้าพังก็คือหาอะไรเปลี่ยนยากแล้วนะเออใช่จริงรุ่นนี้อะไรหายากนะและนางดูแลด้วยเดี๋ยวนางต้องไปต่อเนื่องเดี๋ยวนางต้องนางมีทริปต่อนะพี่เจอ๋อเหรอใช่บอกอยู่อยากเจอพี่เพชรตัวจริงพี่จุ๋มเดี๋ยวก็บอกว่าอยากเจอพี่เพชรตัวจริงใช่ครับคุณสิงห์ก็กินมาไม่อ่ะต้องหาเรื่องมีปาร์ตี้ที่บ้านอีกแล้วป่ะโอ้ยอีกแล้วเหรอได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องหนีเคอร์ฟิวแล้วเออกับดึกได้แล้วนะต้องมาแล้วแหละบัวลอยต้องมาแล้วแหละเราไม่ต้องหนีเคอร์ฟิวแล้วเราเปลี่ยนอย่างไหมรอบนี้เราเอาเป็นแบบอาหารอะไรที่มันจะไม่จำเจแบบเดิมอ่ะโอ้เดี๋ยวเมื่อคราวที่แล้วอ่ะอาหารเราก็ไม่ได้จำเจแต่อาหารเราเยอะเกินไปทั้งหากแต่ว่าเราที่เรากินที่บ้านอ่ะเราก็คือเพิ่งกินจากที่บ้านพี่ฝนมาอาหารไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่เราไม่ได้อาจจะไม่ซ้ำใช่ไหมเอออันนี้อาจจะต้องเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยหรอเจมส์อย่าเดี๋ยวคุณเจมส์เล่นใหญ่เออบาร์บีคิวนะจริงๆแล้วอ่ะยำบาร์บีคิวแต่บาร์บีคิวเอาจริงมันเตรียมเยอะอ่ะเออของเยอะเกินไม่ไหวหรอกหมูกระทะยังง่ายกว่าอีกอ่ะกลับมาอีกรอบเดิมอ่ะเรากินหมูกระทะหน้าบ้านหรอเปล่าล่ะ
หน้าบ้านเพชรนะตั้งโต๊ะอุ๊ยแต่ฝนป่ะต้องเอาไว้ที่ดูไม่มีน้ำไม่พายุว่ะใช่ๆครับเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่แล้วนะสั่ง delivery ชาบูมาแล้วก็มากินที่บ้านนะก็ดีนะเราแค่มีหม้อก็พอแต่ดูแต่ละคนกินไม่น่าจะคุ้มนะพี่เจนเออว่ะพี่ต่อบอกว่าแต่ละคนกินไม่น่าจะคุ้มนะพี่เจนไม่คุ้มจริงเหรอครั้งที่แล้วก็เกือบหมดเลยนะทุกเดย์ด้วยนะคะคุณสิไม่ต้องฝากค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เองเลยค่ะมาแป๊บนึงเดี๋ยวหันกล้องหน้าก่อนคนไปถ่ายโปรเจกต์คุณสิโอ้ยแล้วสิงอาบน้ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกแฮปปี้ก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากๆนะลูกข้างหน้านี้ตอนนี้โตแล้วเรียนจบแล้วขอให้พี่สิงห์มีแต่เรื่องดีๆนะขอบคุณครับพูดทุกปีพูดเป็นคนแก่เลยอ่ะเดี๋ยวใส่ยังพี่บ่นไปไหนกันมาเนี่ยยังดีนะอวยพรว่าขอให้พี่สิงห์พี่สิงห์ไม่อยากรู้หรอกพี่สิงห์บอกเลยว่าคนรอบตัวหายหมดอะไรนะพี่อะไรนะพี่ฝนพี่สิงห์ไม่อยากรู้หรอกว่าพี่ฝนไปถ่ายอะไรมาอ้าวถ่ายโปรเจกต์ไงกูรู้เลยกูเดาออกว่าต้องไปถ่ายโปรเจกต์มาแน่ถ่ายโปรเจกต์มาจ้าพี่ฝนเกือบโดนตำรวจจับนะพี่สิงพี่ฝนเราจะโดนตำรวจจับกันไม่ได้พี่สิงพี่ฝนไปจอดตรงชั้นกลางไอ้ตรงป้อมอ่ะตรงกลางไปตรง MBK อ่ะแล้วพี่ฝนไปจอดตรงกลางตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปถ่ายเราจะโดนตำรวจจับกันไม่ได้พี่ฝนไม่มีใครประกันนะโอ้ยอยู่แล้วไม่มีใครอยู่มาช่วยพี่ประกันเลยแล้วคิดดูใช่ทั้งพี่เจนทั้งสิงห์ทั้งพี่น้ำทั้งเพชรอยู่ภูเก็ตหมดเลยนะไม่มีใครอยู่นู่นเลยนะไม่มีใครประกันนะคนที่ไปกับพี่ก็คนที่ไปกับพี่ก็ช่วยพี่ประกันไม่ได้เพราะไปด้วยกันคือพี่จุ๊บเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่พี่ต๋อมอวยพรพี่สิงห์สวัสดีครับคุณสิงห์Happy birthday นะจ๊ะขอบคุณครับหูอีกครึ่งชั่วโมงพอดีเลยจะผ่านวันโอ้ยว่ามีคนลืมด้วยนะเออพี่สิงมีคนลืมนะพี่หว่าลืมวันเกิดพี่สิงเป็นการแล้วเนี่ยมันเป็นสงครามจริงๆพี่เจมส์คุณต้องโทรไปหามันบอกว่ามึงลืมวันเกิดลูกเปล่ามันเป็นสงครามระหว่างช่องเนี่ยตอนนี้กำลังทำสงครามประสาทระหว่างช่องอยู่ใช่ไหมโดยนะพี่เจมส์สวัสดีครับเป็นตัวกลางใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าวันนี้นางหยุดไงพี่เจในหวานางหยุดนั้นถูกก็แปลกใจเอ๊ะโดยปกติอ่ะมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่หมดครับไม่เป็นไรครับที่บอกว่าจะอะไรนะแม่หว่าที่บอกรักว่ารักสิงห์นักรักสิงห์หนาลืมวันเกิดลูกสิงห์ได้อย่างไรใช่ถ้าเมื่อไหร่มันลงรูปนะพี่สิงห์ไปจัดการได้เฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้ลงใช่มั้ยนั้นสิงห์ก็นั่งรอคอมเมนต์อยู่นี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงถ้าเกิดลงหลังจากเที่ยงคืนก็คือบอกว่าอ๋อวันเกิดสิงห์เมื่อวานครับเออดีกันนะก็ใจว่าแบบโดนปกติอีหวานลงเร็วมากแล้วแบบทำไมไอ้นี่โทรไปบอกมึงลืมมันเกิดลูกป่ะเนี่ยงานยุ่งช่วงนี้มีข่าวบันเทิงเยอะนักข่าวก็วิ่งเป็นธรรมดาวิ่งอะไรวิ่งไปไหนวิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวพ่อเป็นยังไงบ้างพี่สิงห์พ่อแฮปปี้เปล่าสลบไปแล้วครับจริงเหรอพ่อเข
ุดมาพักผ่อนจริงๆก็คือมาปุ๊บนอน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 ตั้งแต่มาถึงนอนอยู่ตรงไหนก็นอนจ้ะนอนทุกเมนอนตั้งแต่โซฟายันข้างสระน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็นอนอยู่อ่ะดีแล้วไงแล้วตอนแรกแบบมีความมั่นใจมากว่าพ่อจะไม่เมาเรือพ่อไม่กินยาแต่ว่าพี่แบบเขาคุมเรือใช่ป่ะเขาบอกว่า 99% เมาเกือบทั้งหมดพ่อบอกงั้นขอยาละกันกินก็ได้แล้วพ่อเมาไหมไม่รู้เขาเมาไหมเขาเป็นคนเป็นอะไรเขาไม่บอกเขาไม่ค่อยพูดเลยไม่น่านะจากดูแต่ดูจากอาการไม่น่าจะเมานะคนที่อาการแย่สุดก็คือไอ้นี่ไก่เต้นเอ้าทำไมอ่ะเป็นกระสีกับกินโทรศัพท์ทำไมคนจริงเหรอเคยกิน3เม็ดเหรอใช่สิงอ่ะกิน2เม็ดที่ตอนออกจากหอออกจากบ้านออกจากที่พักแล้วก็ไปกินอีกเม็ดก่อนลงเรือพูดเลยกิน2เม็ดคือตุยตอนแรกอ่ะเพชรไม่เป็นไรไม่ตอนแรกเพชรไม่เป็นไรเลยตอนแรกเพชรก็คือแบบนั่งถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายบล็อกไปเรื่อยเลยแล้วสิงอ่ะมีสิงคนเดียวที่แบบนอนสลบอยู่หน้าเรืออุ๊ยอย่าบอกเขาสิว่าถ่ายวอล์กเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าจะมีตัดมาลงวอล์กอ่ะหูคนก็แอบดูตั้งความหวังว่าจะต้องดูวอล์กกันหมดเลยโอ้โหเป็นการฝากขายของที่เฮียมากไม่ก็เพชรมันถ่ายแต่สิ่งไม่ได้ถ่ายไงนี่คือเราขายของได้อย่างนี้เลยเหรอเออเป็นการถ่ายอินแบบที่ถ่ายอินปะวะถ่ายอินแหละไม่แต่เห็นรูปออกมานึกว่าแบบเฮ้ยดูแบบไม่น่าจะเป็นคุณไม่มีอาการของการเมาเรือเลยคะมาครับแต่ว่าก็คือถ้าพี่ฝนเห็นรูปใดๆลงไปก็คือมันจะเป็นอินเนอร์แบบว่าถ่ายเสร็จยังถ่ายเสร็จแล้วขอหันไปอวกนะอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้เอาเสื้อไปหรอเอาไปถามดีกว่าเอาไปแล้วทำไมไม่ใส่วะคราวที่แล้วที่แบบไปทะเลอะไรเงี้ยมันกลับมามันเป็นทูโทนเนี่ยพี่ถอนแล้วอันนี้คือความหมายของการไม่ใส่เสื้อในวันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใส่เสื้อแดดมันจะเลียเฉพาะช่วงที่ไม่มีเสื้อปิดพอมาถอดเสื้อปุ๊บมันก็จะเป็นสองเฉดไงแบบเป็นแขนเสื้อก็เลยตัดปัญหาตรงที่ว่าไม่ใส่เสื้อมันซะเลยสีจะได้เท่ากันเออไม่แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นคนผิวกว่าจะกลับไปขาวเหมือนเดิมมันก็นี่ไงมันก็เดี๋ยวกลับไปขาวขีดเส้นใต้คำว่ากลับไปขาวบูลลี่ป่ะพี่ว่าบูลลี่ป่ะบูลลี่หรือเปล่าไม่รู้แบบว่าเดี๋ยวลูกนี่คือลูกคิดแล้วใช่ไหมอุ้ยหนักที่คือเหตุผลไม่เราไอ้นี่ด้วยมีเหตุผลหนึ่งก็คือไหนๆมันก็วันเกิดทั้งทีแล้วก็สองก็คือหุ่นดีแล้วกำลังจะบอกว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วใช่มีแต่คนบอกว่าสิ่งขอโทษหน่อยมีแต่คนบอกว่าแบบสิ่งครับแก้มมาอย่างเดียวแต่แบบหุ่นยังผอมอยู่ไม่ผอมบอยไม่ผอมบอยเห็นไหมไม่ผอมบอยถือว่ารูปที่ออกมาให้ผ่านนะคะผ่านกี่แอปจ้าไม่เซ็งผ่านแอปเดียวก็คือ App Store อะไรบอกว่าให้ผ่านนะคะหุ่นออกมานี่ซูมเลยนะนี่ถึงขั้นซูมเลยนะรูปไกลๆก็ซูมนะพี่ฝนไปรอดูในแพลวเลยพูดแค่นี้จริงเหรอในแพลวเด็ดเหรอคะพี่สิงห์ในแพลวมันจะมีเซตที่แบบถอดเสื้อแล้วเห็นอกด้วยก็คือแบบโอ้บอกเลยขายของเก่งมะม่วงดีๆนี่เองเนี่ยเซตนี้ยังไม่ได้หรือไม่ยอมส่งให้อยู่ในมือถือแท้ๆนะฟาดเซตนี้ยังไม่ลงส่งไม่ได้เดี๋ยวค่อยให้ดูเดี๋ยวค่อยให้ดูจะลงได้เมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะไล่ลงเมื่อไหร่คือถ่ายไว้เยอะอย่างเงี้ยเหรอสิ่งนั้นถ่ายไม่เยอะเพราะสิ่งนอนสลบอยู่ตรงข้างหน้านะจะไม่เยอะถ่ายนะความพีคคืออะไรรู้ป่ะความพีคคือมึนไปนอนพักอยู่หน้าเรือตรงที่มันเป็นแบบที่นอนอะแล้วก็ไปนอนกลางแดดเลยแล้วก็หลับไปแล้วตื่นมานางก็บอกว่าทำไมมันร้อนๆจังเลยอะก็มึงนอนกลางแดด
ีผิวเปลี่ยนเลยอ่ะนี่สีผิวแต่ว่าแต่รูปเขาออกมาเหมือนเขาเท่มากเลยนะเขาไปอยู่หน้าเรือเขาเท่มากเลยนะเขาดูแบบโอ้ไม่เอาที่สิ่งนั้นตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่แบบว่ามองไปได้ไกลแล้วก็แบบไม่เมาไงนี่คือแต่ละความคิดแต่แฮปปี้ที่มากับการนั่งเรือกับการนั่งเรือสิ่งว่าสิ่งไม่ค่อยแฮปปี้โอ้ยไปทะเลก็ต้องนั่งเรือปะล่ะจริงๆสิ่งชอบดำน้ำนะแต่สิ่งรู้สึกว่าสิ่งแพ้การนั่งเรือจริงๆไม่ไหวไม่เอาอันนี้เขาให้ลงดำน้ำป่ะให้ครับแต่กว่าจะให้ก็คือแบบต้องไปลงเอาต้องไปลงอีกที่นึงอ่ะเป็นที่ที่แบบดูปะการังเฉยๆอ่ะเพราะจริงๆที่ที่จะไปลงรอบแรกอ่ะมันเป็นที่ที่แบบปลาเยอะแล้วก็แบบให้อาหารปลาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่น้ำทะเลขึ้นมันซัดแรงมากพายุมันทำให้แบบว่าน้ำมันไม่ใสอ่ะแล้วก็พอขึ้นแรงแล้วมันจะดูดเข้าไปตีอีกนะมันก็เลยไม่ได้เสียดายนะใช่ก็เลยไปนั่งตกปลาแทนอ่ะนี่ตกปลาได้นะจ๊ะวันนี้หิ่งไม่ตกพี่เจนตกปลาได้เหรอใช่ตกปลาแบบมีหย่อนเบ็ดเดียวไม่ปลาอะไรอ่ะพี่เจนตกปลาทะเลอ่ะนะใช่ปลาแดงปลาที่เราได้เขาเรียกปลาแดงปลาใช่ปลาแดงแล้วพอเอาขึ้นมาปุ๊บเขาก็แล่เป็นซาซิมิให้กินสดๆเลยอ่ะเออดีพี่เจเราอยากมากเลยหวานอร่อยมากคืนนี้ไม่กินปลาดิบเพราะเราเคยไปแต่ตกปลาหมึกพี่เจนเราเคยแต่ตกปลาหมึกตอนกลางคืนอ่ะใช่แต่หน้านี้มันไม่มีปลาหมึกแล้วอ่ะพี่ผลมันต้องแบบช่วงประมาณธันวาปลายปีอ่ะถึงจะแบบตกกันจริงจังเราไม่เคยตกปลาทะเลเลยอ่ะเจนจริงนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันตกปลาทะเลไม่ได้ไงแล้วเขาแบบชำนาญมากอ่ะเขาหย่อนลงไปแล้วก็ตุกกระตุก3 4 5ทีแล้วก็คือว่าอยู่ดีๆก็ติดขึ้นมาเฉยเลยจริงหรอคือนี่คือพี่เจนตกเลยที่เอาหย่อนลงไปแล้วก็เกี่ยวปลาหมึกไว้ตรงปลายใช่มั้ยแล้วก็เป็นเส้นมีไอ้นั่นถ่วงแล้วก็คือแค่หย่อนลงไปแค่นั้นน่ะให้มันติดพื้นแล้วก็รอปลาตอดเอ๊ะเดี๋ยวพี่หว่าลงรูปแล้วนี่พี่หว่าลงรูปแล้วก่อนคือสงสัยอยู่ในเข้าไปเลยนี่เอาให้ดูก่อน26นาทีที่แล้วพี่ฝนก็พี่ฝนกับพี่ต๋อมเป็นคนโทรไปหามันเองเดี๋ยวพี่ฝนให้พี่ต๋อมแคปเลยว่าเวลาที่พี่ฝนโทรไปตอนกี่โมงเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเลยแล้วเลยวันแล้วเนี่ยไม่พี่สิงเข้าไปเลยลืมมันเกิดสิงหรอครับอ๋อบอกว่ามีคนขอบคุณนะครับมีคนบอกว่าพี่หวานลืมมันเกิดสิงหรอครับ พี่สิงต้องจัดการให้พี่ฝน มีคนบอกว่านะมีคนบอกว่าพี่หวาลืมมันเกิดสิงครับอักษรย่อฝอฝนโอ้ยโหพี่เจนไม่ต้องย่อมั้ยอักษรย่อฝอฝันย่อจะไปนะฝอฝันน้องหนูอักษรย่อฝนตาจ้ะไม่ต้องย่ออะไรอย่างนั้นอักษรย่อแท็กเลยวะอักษรย่อแล้วก็แท็กคนนี่ไม่ได้คนที่ใส่ไม่ดีคนร้ายตัวจริงก็คือนี่นะไอคนที่ใส่ไม่ดีจุกเหมือนไม่ได้ชี้เป้าให้แค่ไม่ได้ชี้เป้าให้แค่พี่หวานนะชี้เป้าให้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มันมาด่าพี่นะพี่จะแท็กหาแกบ้างเดี๋ยวเรียกพี่น้ำมาช่วยโหเธอไปดูก่อนว่าพี่น้ำเธอไหวหรือเปล่าไหวที่จะช่วยใครได้หรือเปล่าพี่น้ำยังอยู่ดีใช่ไหมถ้าเรายังอยู่ดีได้นี่ว่าตุยแล้วตุยหนึ่งแล้วนี่กินอะไรดึกๆดื่นๆวะตอนแรกถึงก็ว่าจะไม่กินแต่ว่าก็กินหาเหตุผลมาเหตุผลมาบอกก่อนเขาจะเดินมาทุกวันเราก็บอกว่าคุณสิงกับอะไรไหมคะใช่ตลอดเพชรว่าอะไรนะแต่ที่นี่เขาดูแลดีคือเพชรว่าอะไรนะคือที่เนี่ยตลอดเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็คุณสิงคุณเพชรคุณเจนรับอะไรดีคะรับอันนี้แล้วก็พอเราบอกว่าไม่เอารับอันนี้ไหมคะเดี๋ยวเราไปต้มอันนี้ให้นะคะเรามีผลไม้นะคะหรือว่าน้ำไหมคะอะไรเงี้ยคือ
ต้องมีสักคนหนึ่งกินไม่งั้นเขาไม่ปากเผ็ดมันขี้เมาไม่แต่บริการดีจริงบริการดีจริงข้าวเช้าคือเราขอตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่พรุ่งนี้เขาจะได้เตรียมให้อะไรเงี้ยนี่คือรักในการบริการเขาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอยากกินอเมริกันเบรคฟาสต์แล้วคุณเพชรอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างเงี้ยขอขวดซองเพิ่มแล้วกันนะอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็จะแบบอรุณสวัสดิ์คุณเพชรอะไรเงี้ยรับชากาแฟเลยไหมคะอย่างงี้เราดูเป็นคนหนุ่มคุณนายมากเลยอ่ะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาเลยอ่ะใช่รู้สึกแบบเกิดมาแบบยังไม่เคยโดนบริการเท่านี้ดูชั้นสูงหน่อยอ่ะกลับเนี่ยเพิ่งอ่ะเอาไปไหนอ๋อพี่ฝนเน็ตพี่ฝนหรือเน็ตพี่เจนเน็ตพี่ฝนขับรถอยู่บนถนนง่ายงี้เลยเร็วเนาะง่ายงี้เลยเหรอพี่ฝนเน็ตพี่ฝนมันไม่ดีอ่ะเจนก็เลยตัดออกไปนะมันค้างอ่ะจะเที่ยงคืนแล้วถึงเวลาแก่การนอนพรุ่งนี้จะต้องรีบไปทำนู่นทำนี่เตรียมตัวกลับเดี๋ยวให้คุณสิงโตบอกฝันดีแล้วกันอ่ะอะไรฝันดีอ๋อนายครับผมอ่ะฝันดีฝันดีครับผมหน้าตาตัวเองโฟนอ่ะฝันดีบ๊ายบายทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ที่ไหนดีกว่าไปหาอาหารเกาหลีกินกันเดี๋ยวฉันทักไปพรุ่งนี้หลังจากถึงกทม.เรียบร้อยแล้วโอ้โหขยันเนาะบ๊ายบายจ้า